สวัสดีค่ะได้เลือกข้าวครัววันนี้อ๋อจะมาตำแตงกุ้งลวกนะคะไม่ใช่กุ้งสดวันนี้หาที่นี่หากุ้งสดไม่ได้มีแต่กุ้งแช่แข็งก็เลยจะเอามาลวกนิดนึงแล้วก็จะเอามาใส่กับตำแตงกินกับขนมจีนเปรี้ยวปากไม่ได้กินตำตำมานานแล้ววันนี้ก็เลยจะมาตำพอดีวันนี้ลูกสาวไม่งอแงค่ะลูกสาวดีมากก็เลยคุณแม่ก็เลยได้โอกาสมาอัดคลิปตอนนี้นางก็นั่งเล่นคนเดียวทุกเดี๋ยวอ๋อจะมาปอกเปลือกก่อนนะคะทุกวันนางก็จะร้องไห้งอแงก่อนนอนก็ร้องหิวก็ร้องอะไรก็ร้องหมดวันนี้นางไม่ร้องอารมณ์ดีก็เลยแบบทําให้คุณแม่อารมณ์ดีไปด้วยก็เลยว่าจะมาทําคลิปสักหน่อยเพราะไม่มีวิดีโอลง YouTube หลายวันแล้วค่ะก็เลยถือโอกาสเนาะเมนูง่ายๆค่ะใครๆก็ทําได้แต่ว่าก็อยากทําเป็นคลิปเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วเนาะเพื่อนๆก็ทนดูไปหน่อยก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวออกมาสับอันนี้จะกรอบกินแบบแซ่บๆลูกเดียวพอเปล่าไม่รู้มีกุ้งแช่แข็งอยู่อยากกินตำแตงกุ้งสดแต่ว่าที่นี่ที่อยู่หากุ้งสดยากมากเลยค่ะถึงมีก็แพงมากขนาดกุ้งแช่แข็งตัวเล็กๆยังแพงนะคะก็เลยว่าจะเอามาแก้ขัดแต่ว่าจะลวกสักหน่อยเพราะว่ากุ้งแช่แข็งก็มันก็ไม่ค่อยสดเนาะแล้วก็จะลวกขนมจีนนะคะลวกขนมจีนด้วยไม่ได้กินแบบนี้มานานละน้องไทยๆก็นั่งฟังเพลงอยู่นั่งเล่นคนเดียวตอนนี้ก็อยู่คนเดียวได้นะคะไทยๆอยู่คนเดียวได้นานแต่ต้องอยู่ในที่แบบปลอดภัยอะไรเงี้ยนางก็อยู่คนเดียวงานตายเลยแม่ไม่ได้ต้องคุณแม่ต้องทำอะไรเฮ้ยเสร็จละเดี๋ยวมาตำค่ะโอเคค่ะมาค่ะมาตำอันนี้อ๋อตำพริกกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อใช้พริกแห้ง15เม็ดนะคะแล้วก็ดูซิว่าวันนี้จะเผ็ดมากแค่ไหนเรียบร้อยนะคะอ๋อใช้เป็นพริกแห้ง15เม็ดนะคะเยอะมากดูซิว่าวันนี้จะกินแบบให้มันเผ็ดสะใจเลยหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บก็ใกล้จะหมดแล้วน้ำตาลปี๊บเสร็จแล้วก็จะใส่นี่ค่ะผงชูรสนะคะต้องใส่ผงชูรสอันนี้เป็นผงชูรสที่หน่อยค่ะน้ำตาลปี๊บแบบผงชูรสนะคะที่เห็นสีพริกนี่ก็แบบไม่ลายหลายแล้วค่ะเสร็จแล้วจะใส่น้ำมะขามนะคะอันนี้เวลาตำส้มตำหรือตำแตงตำถั่วเขาชอบใส่น้ำมะขามนะคะใส่ทั้งน้ำมะขามแล้วก็ใส่ทั้งน้ำมะนาวน้ำมะขามเสร็จแล้วก็จะใส่อะไรนะมะเขือเทศโคกไม้นี่ตำไม่ดีเลยค่ะเวลาครั้งต่อไปถ้าออกไปร้านไทยออกไปซื้อโคกหินละมันตำแล้วมันแบบไม่ถูกใจอ่ะอันนี้ใส่มะเขือเทศนะคะตำแตงวันนี้จะกินตำแตงให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้จะทําเป็นคลิปตำด้วยแล้วก็กินให้ดูด้วยเป็นคลิปกินโชว์ไม่ได้ทําคลิปกินโชว์มานานละเดี๋ยววันนี้จะทําเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาออกขอใส่แบบสองตัวเลยตัวนี้มันหมดไปแล้วนะคะขอเติมน้ำปลาลงไปแล้วก็เขย่ามันก็เลยจะดูแบบไม่เข้มข้นแต่ว่าชอบยี่ห้อนี้ค่ะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้จะแบบเข้มข้นมากใส่เข้าไปเลยค่ะทั้งสองตัวเลยเฟนเดี๋ยวเฟนออกมาเฟนก็บ่นว่าเหม็นจังเลยน้ำลายไหลไหมคะเพื่อนๆน้ำลายไหลไหมคะใส่น้ำมะนาวด้วยอันนี้เป็นน้ำมะนาวนะคะนี่ใส่หมดหรอกน้ำมะนาวใส่แค่หนึ่งช้อนพอใส่น้ำปลาด้วยนะคะไม่เค็มก็ให้รู้ไปวายน้ำลายไหล
อันนี้เป็นโอ้ยเห็นไหมคะเป็นแตงนะคะแตงที่สับไว้เรียบร้อยแล้วล้นคุกแน่ๆเลยอ่ะมันนี่แตงสดมากวายคุกเด็กไปขยับได้หรือเปล่าเนี่ยใส่กุ้งไม่ได้เนี่ยเลยค่ะเพราะว่ามันล้นละมะละกอไม่มีนะคะเพื่อนๆอ๋อใช้เป็นแตงแทนเพราะว่านานๆอ๋อจะได้ไปร้านไทยทีอ๋อไปร้านไทยประมาณปีหนึ่งก็สองครั้งนะคะก็แถวนี้ก็ไม่มีร้านเอเชียด้วยค่ะก็เลยแบบหาทานอาหารแบบของเราไม่ได้ก็ใช้แบบเท่าที่มีหาแล้วได้ก็ทำไปใส่กุ้งไม่ได้แน่เลยอ่ะที่อ่ะอันนี้เป็นกุ้งโอ้ยมองเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งที่ออกลวกไว้นิดหน่อยแล้วนะคะพอดีว่ามันไม่มีมันไม่ได้กุ้งสดมันออกได้เป็นกุ้งแช่แข็งก็เลยเอามาลวกเอามาลวกก่อนมือจำไม่ได้เลยอ่ะเรียกว่าอะไรกินให้หายากพอให้แบบว่ากินให้หายากโอเคค่ะพอแล้วค่ะขยับไม่ได้เลยคุกเล็กเผ็ดเผ็ดแต่แซ่บไทยๆเล่นอยู่คนเดียวนะคะไทยๆอยู่คนเดียวได้นะคะโชคดีไปนี่ค่ะกินกับขนมจีนแล้วก็มินนี่อะไรนะแคบหมูแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนไม่ไหลสีไฟก็ไม่ได้มาค่ะเรามากินน้องไทยๆหลับอยู่เรามารีบกินเลยนี่ค่ะตำแตงกุ้งลวกแคบหมูแล้วก็ขนมจีนผมไม่ได้กินแบบนี้มานานละใส่พริกใส่พริกแห้งไป15เม็ดนะคะผิดหรือเปล่าไม่รู้โอเคค่ะเดี๋ยวออกไปแล้วค่ะถ้ากินให้หมดเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปยังไงออกก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมมากดไลค์มาคอมเมนต์ให้กับออกนะคะเป็นกำลังใจอย่างดีเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านมาหรือแวะมาเจอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ออกด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย